วยงามจังเลยโอ้โหท่านสิวิไลสิวิไลเนี่ยคือเมืองหลวงสุโขทัยอะไรอีกครับเพื่อนเอ้ยเข้ามาในเมืองหลวงกูไม่เจออะไรแปลกใหม่เยอะเลยวะเนี่ยนะอยากเจอเห็นเนื้อสวยๆงามไปหมดเนี่ยทางกูขออะไรมีทำได้ไหมเพื่อนเราขอมาดีครับทำได้จะทำให้ทำไม่ได้อยู่แล้วเอออะไรอ่ะคือกูอยากกินไอ้ลูกขาวๆด้วยยอดเนี่ยเฮ้ยลูกไหนที่ได้นุ่มๆโอ้โหขอตบสักทีดีไหมเนี่ยตบแกงโง่หน่อยดีไหมมึงไอ้เขาไอ้เยื่อมัดท่อไม่รู้นะทำเป็นอวดลูกจะกินนู่นกินนี่ส่งเด่นส่งเด่าเดี๋ยวปั๊บแหมคนกำลังอารมณ์ดีเนี่ยเอ้าไอ้เขาเบาๆมันจะกินได้ยังไงกับวะเออมันยังไม่สุกเฮ้ยเฮ้ยตายทุกตัวที่ยาบอกไว้ที่เนี่ยยอมมึงจะพูดอายทำไมเนี่ยมันจะกินมันจะกินมันยังไม่สุกมันจะกินได้มันกินไม่ได้เออมันเน่าแล้วแดกเฮ้ยไอ้จริงพอกันเลยรู้จะรู้ไม่ใช่นี่ไอ้ขาวๆเนี่ยนะเออไม่ใช่ของกินมันเป็นหลอดไฟเอาเหรอเออผลไม้ที่ไหนเล่าผลบ้านนอกนะพระเจ้าค่ะขอโทษทีเอางี้ของกินเนี่ยอยู่ข้างในเต็มเลยจริงมั้ยเนี่ยแต่ว่ารอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาเสด็จแม่ก่อนจะออกมารับเฮ้ยไอ้ยอดไอ้หานในเมืองนี่มีเป็ดร้อยได้ดิวะเฮ้ยเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่งเฮ้ยลูกโป่งเออเฮ้ยลูกโป่งมันเคยเห็นจริงอ่ะไม่เคยโอ้ยเดี๋ยวจะซื้อให้เล่นนะอย่าไปไหนเดี๋ยวหลงนอนนี่ก่อนนะจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปหาเสด็จแม่ให้คนออกมาต้อนรับเพื่อนไงเก้าอี้เก้าอี้แต่ว่านอนนี่ก่อนนอนนี่ก่อนรีบออกมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสด็จแม่ก็บอกใช้กลับมาแล้วไม่ยังค่ะกลับมาแล้วเหรอลูกโอ้เสด็จแม่ถวายพระโคมเรียกให้เจริญสุขนั่งก่อนนั่งก่อนเสด็จแม่เป็นยังไงบ้างเสด็จว่ากลับมาหาแม่เนี่ยเรียนจบแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วก็หมดฉันเรียนจบแล้วไม่ยังค่ะแม่จะดีใจจังเลยดีไหมล่ะลูกอีกไม่กี่พรรษาข้างหน้าลูกนะก็ต้องขึ้นทะเลิงราชแทนเสด็จพ่อเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมเลยลูกนะก็เตรียมตัวอยู่ไม่ยังค่ะเออแต่ว่าคือลูกไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวไม่ได้กลับมาคนเดียวใช่เอาใครมาอย่าบอกนะเอาเมียมาฝากแม่อุ้ยยังไม่ถึงเวลาแล้ววาระที่จะมีก็หมดเชิญพาเพื่อนที่เป็นเด็กวัดทั้งสามคนเนี่ยสงสารเขาก็เลยอยากจะพามาฝากกับเสด็จได้เป็นทหารรับใช้ชาติเสด็จแม่จะว่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่จะไปว่าอะไรล่ะลูกเพื่อนลูกน่ะก็เหมือนเพื่อนแม่ทำความรู้จักกันเนี่ยสนิทสนมเนี่ยก็รู้จักกันเองล่ะลูกถึงงั้นลูกก็พาเข้าหาเสด็จแม่ได้เลยพามาเลยลูกปากไปมากพี่ค่ะไปลูกแล้วเดี๋ยวก็หมอช่วยแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอ๋อไปลูกปากเดี๋ยวแม่ต้องรับเองลูกยอดไปไหนเมืองทยาไอ้ยืดยอดนี่ไม่เดี๋ยวพวกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอยอดก่อนแป๊บนึงพี่ค่ะเดี๋ยวไปไหนล่ะหายไปไหนไม่รู้อีกแล้วเนี่ยเขานี่ไงต่อไปห้องนะยอดมึงไปไหนไปเนี่ยเขาจะขึ้นเฝ้าแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเว้ยมาเลยเพิ่งมาโอ้โหหลอกเราเข้ามาในเมืองอะดิทำไมหลอกอะไรบอกมาในเมืองไม่เลือกคนมีคนจนเมื่อกี้กูเดินไปเข้าน้ำไปเจอห้องแรกเลยเนี่ยกูเห็นห้องแรกประตูปิดอยู่กูก็เอามือเคาะเข้าเสียงคนข้างในบอกคนมีแล้วกูทำไงกูต้องย้ายห้องไปห้องที่สองประตูปิดอีกไปดิเคาะอีกเสียงคนข้างในบอกคนมีอีกห้องที่สามปิดอีกเคาะอีกคนมีอีกนี่องราชบุตรถามจริงๆเลยนะในเมืองเนี่ยคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเข้าใจผิดแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าคนมีเนี่ยเขาหมายถึงว่ามีคนอยู่ในห้องไม่ใช่คนมีเงินมีทองเข้าได้อย่างเดียวคนมีก็คือคนอยู่ในห้องน้ำของเข้าอยู่มีคนอยู่ในห้องน้ำมีคนก็เดียวคนเด็กแหมคนมีคนจนก็อันแมมไปหาเลยแล้วขี้เหนียวด้วยนะทำไมอ่ะทำโอ่งอย่างสวยเลยโอ่งอะไรกันโอ่งขาวๆเงาวับไม่ถูกมากแค่หัวเข่าโอ่งอะไรสีขาวโอ่งอะไรนี่เปล่าโอ่งจะไม่ใหญ่ครับแค่นี้เองลิลี่โอ่งเล็กๆนะโอ่งเล็กๆเลยแปลกว่าไอ้เราก็หิวน้ำไงไม่รู้มันมีฝาพับด้วยการคนขโมยเปิดเลยปัดควันมีน้ำหน่อยเดียวถ้าตักยังไงล่ะขันจะติดขอบสนุกได้กินไหมแล้วมันกินยังไงได้กินกินยังไงเอาหลอดดูดแม่งเลยไปโอ่งตรงไหนมากินไม่ได้มันทำพอดีหน้าเรายอดเดี๋ยวในมือเขาไม่มีโอ่งไปตรงไหนมาตรงติดกับห้องน้ำเลยใช่ที่เป็นขาวๆมีฝาพับปิดเงาๆเลยนะมันใช่โอ่งแล้วอะไรไอ้นี่มันโถชักโคกแล้วเอาหลอดดูดไปแล้วเหรออะไรวะดูดไปแล้วเป็นไงอะก็อร่อยมันไม่ใช่โอมันโถจะโคกนะกินห้องไหนอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันมีที่กดเปลี่ยนน้ำได้ไม่ใช่กดเนื้อของเท้าสะอาดเอาเหรอมันกินห้องไหนอ่ะห้องที่สี่เฮ้ยไม่เป็นไรของกูเพื่อนอ๋อกินขี้เขาแล้วเฮ้ยเพื่อนไปเข้าเสร็จแค่ก่อนเดี๋ยวไปปิดห้องเดี๋ยวออกมาดีมานะพี่ทำตัวตามสบายไม่ต้อง
ไม่ต้องเกรงเลยตามตามสบายเดินขึ้นกันว่าตามมาเข้ามาที่ไปเดี๋ยวมาคุณนำทางแล้วเข้ามา